ในตัวเราเนื่องจากเรานั้นไม่ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อในเรื่องนี้นะคะคราวนี้มาแนะนำเรื่องราวที่เราเรียนรู้กันในภาคเรียนนี้ขอไปที่สไลด์นะคะในภาคเรียนนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้มีด้วยกันอยู่3หน่วยการเรียนรู้นะคะหน่วยที่1เรื่องตัวเราเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของพืชเรื่องราวเกี่ยวกับพืชทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของรากลำต้นหน้าที่ของใบหน้าที่ของดอกหน้าที่ของผลการเก็บสะสมอาหารในใบพืชการสังเคราะห์แสงนะคะจะพูดถึงเรื่องราวของพืชทั้งหมดเลยในหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่1 นะคะถัดมาเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่2เราจะพูดถึงเรื่องชุมชนของเราเราจะไปดูดินในชุมชนของเราดินในท้องถิ่นของเราว่าเหมาะกับการปลูกพืชชนิดใดมีดินประเภทใดบ้างดินเกิดขึ้นมาได้อย่างไรดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างใช่ไหมคะดินมีกี่ชั้นมีดินชั้นบนดินชั้นล่างเหมือนขนมเค้กไหมนะคะและการนำดินมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเราทำอย่างไรกันบ้างต่อไปเป็นหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่3หน่วยสุดท้ายเศรษฐกิจพอเพียงเราพูดถึงเรื่องราวของการดำรงชีวิตของพืชว่าพืชมีการดำรงชีวิตอย่างไรมีการปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมได้อย่างไรปัจจัยอะไรที่ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้นะคะแล้วก็มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไรอันนี้คือหน่วยการเรียนรู้ในหน่วยที่3ทั้งหมดภาคเรียนที่1เรียน3หน่วยด้วยกันนะคะ3หน่วยด้วยกันวันนี้ก่อนที่จะขึ้นหน่วยที่1เราก็มีทดสอบก่อนเรียนมาตอนนี้หยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางสมุดเล่มปกอ่อนเขียนอะไรเลยคะวันที่ทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1เขียนข้อ1ถึงข้อ5คุณครูขาทำไมน้อยจังคะ5ข้อเองนะคะวัดแค่5ข้อเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวอีกมากมายที่จะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะการทดสอบก่อนเรียนนั้นเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ก่อนที่นักเรียนจะเรียนรู้กันเราก็ง่ายๆ5ข้อก่อนนะคะง่ายๆก่อนกลางหน้ากระดาษทดสอบก่อนเรียนพร้อมไหมคะ5ข้อ1 2 3 4และ5ไหนใครยังไม่เรียบร้อยยกมือขึ้นนักเรียนป.4ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่1กันเลยอ่านให้ฟังครั้งเดียวข้อ1การลำเลียงน้ำในต้นพืชเป็นไปในลักษณะใดกอไก่จากใบไปสู่รากขอไข่จากรากไปสู่ใบคอควายจากใบไปสู่ลำต้นและงองูจากลำต้นไปสู่รากการลำเลียงน้ำในต้นพืชเป็นไปในลักษณะใดการลำเลียงน้ำในต้นพืชจะเป็นไปอย่างไรเนาะ
ผ่านไหมคะผ่านไหมใครยังไม่เสร็จช่วยยกมือด้วยใครยังทำไม่เรียบร้อยอ่ะเหลืออีกหนึ่งคนเรียบร้อยยังคะข้อหนึ่งผ่านไปแล้วเราไปดูข้อที่สองอ้าวข้อ2การสร้างอาหารของพืชเกิดขึ้นเวลาใดกอไก่กลางวันขอไข่กลางคืนคอควายตลอดเวลาและงองูสรุปไม่ได้สรุปไม่ได้ว่าต้นไม้หรือพืชมีการสร้างอาหารในเวลาใดข้อที่2ต้องไปช้าๆนิดนึงเพราะว่าคุณครูสาริสาบอกว่าเมื่อเทอมที่แล้วไม่ค่อยทันค่ะเพราะว่าเร็วเกินไปเทอมนี้ก็จะช้าลงนะคะช้าลงต่อไปเป็นข้อที่3ยังไงข้อ3สงสัยต้องเฉลยเลยข้อเดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้ถึงข้ออะไรแล้วข้อ2ตอนนี้ข้อ3พืชชนิดใดมีการตอบสนองต่อการสัมผัสกอไก่บัวขอไข่กล้วยไม้คอควายว่านหางจระเข้และงองูหม้อข้าวหม้อแกงลิงเดี๋ยวข้อนี้เราตรวจไปเลยนะคะใครยังไม่ได้ตอบอีกตอบไหมคะตอบแล้วขอตัดนิดนึงค่ะตัดไปเด็กนิดนึงต่อไปข้อต่อไปเป็นข้อที่4มาแล้วค่ะข้อที่4พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพราะเหตุใดกอไก่เพื่อเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นขอไข่เพื่อปรับตัวในการดำรงชีวิตคำว่าอาหารตกตัวอะไรไปคะหอหีบมาแล้วข้อ4พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพราะเหตุใดกอไก่เพื่อเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นขอไข่เพื่อปรับตัวในการดำรงชีวิตคอควายเพื่อให้สร้างอาหารมากขึ้นงองูเพื่อการเจริญเติบโตพืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพราะอะไรต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5เดี๋ยวขอตัดไปเด็กก่อนนะคะข้อที่5เมื่อสัตว์ได้กลิ่นอาหารจะมีพฤติกรรมอย่างไรกอไก่จ้องมองขอไข่ถอยห่างคอควายวิ่งเข้าหาเลยและงองูหลบซ่อนเมื่อสัตว์ได้กลิ่นอาหารจะมีพฤติกรรมอย่างไรจ้องมองถอยห่างเข้าหาหลบซ่อนอ
เอาละเรียบร้อย5ข้อเท่านั้นขีดเส้นใต้ปิดเลยใครเดี๋ยวตรวจคำตอบใครถูกใส่เครื่องหมายถูกใครผิดใส่เครื่องหมายผิดแล้วก็รวมอะไรด้วยคะรวมคะแนนด้วยเอาไปดูในข้อแรกกันก่อนเฉลยเลยนะข้อที่1การลำเลียงน้ำในต้นพืชเป็นไปในลักษณะใดตอบเลยว่าข้อขอไข่จากรากไปสู่ใบต่อไปข้อ2การสร้างอาหารของพืชเกิดขึ้นในเวลาใดเวลากลางวันกอไก่เวลากลางวันต่อไปข้อที่3พืชใดมีการตอบสนองต่อการสัมผัสต้นอะไรคะต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงรูปร่างเป็นอย่างไรข้อที่4พืชตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพราะเหตุใดตอบเลยว่าข้อขอไข่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพื่อปรับตัวในการดำรงชีวิตและสุดท้ายข้อ5เมื่อสัตว์ได้กลิ่นอาหารจะมีพฤติกรรมอย่างไรลูกหมาของนักเรียนที่เลี้ยงไว้ที่บ้านเวลามันมีกลิ่นอาหารมันจะหลบทันทีตอบว่าวิ่งเข้าหาไก่ทอด KFC ทันทีเลย5ข้อรวมคะแนนรวมคะแนนเอาละขอดูมือหน่อยใครได้5ข้อยกมือหน่อยค่ะเต็ม5คะแนนอ๋อมีอยู่กี่คนคะ1คนเอาปรบมืออ่ะ2คนให้ปรบมือให้2คนด้วย4คะแนนต่ำกว่า4ลงมาถึง1ไม่เป็นไรไม่ต้องบอกเราจะได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นในครั้งต่อไปเวลาที่ทดสอบหลังเรียนปลายทางนั้นเวลาที่เราทดสอบหลังเรียนเราจะไปทดสอบกันที่ปลายทางนะคะไม่ได้เอาออกอากาศทดสอบหลังเรียนด้วยเอาละวันนี้